กันค่ะกับคุณธิพานาวะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมนค่ะราคาทองดูเหมือนว่าจะมีทิศทางที่ย่อตัวลงมานะคะมองว่าวันนี้ภาพจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะจะเห็นได้ว่าตัวราคาทองคำนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากว่า20เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ประเด็นเนี่ยค่ะเรามองว่ายังเป็นประเด็นต่อเนื่องนะคะสำหรับตัวราคาทองคำจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางสหรัฐนะคะเลยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตัวราคาทองคำเองมีแรงซื้อขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะกองทุนต่างๆหรืออย่างอาทิเช่นกองทุน SPDR เองก็มีการเข้าซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะคะเห็นได้ว่าแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเช้าวันนี้เองนะคะมีแรงปรับตัวลดลงมาบ้างเรามองไปในเรื่องของการเทคโปรฟิตการย่อตัวทำกำไรระยะสั้นเท่านั้นนะคะโดยที่แนวรับนะคะในวันนี้เนี่ยค่ะอยู่ที่บริเวณ 1,168 เหรียญนะคะเป็นรับแรกนะคะแล้วก็รับที่2อยู่ที่ 1,156 เหรียญค่ะส่วนแนวต้านนะคะแนวต้านแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 1,190และแนวต้านที่2ในคราวนี้ก็จะทะลุบริเวณ 1,200 แล้วนะคะคือแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณ 1,205 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะโดยถ้าเรามาดูปัจจัยที่เราต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าในวันอังคารนี้ค่ะจะมีการแถลงของประธานเฟดนะคะเจเน็ตเยลเลนนะคะในช่วงประมาณ 4 ทุ่มบ้านเรานะคะนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ต้องติดตามทีเดียวค่ะว่าจะมีการพูดหรือว่าแต่ถึงในเรื่องของการขึ้นระดับนโยบายยังไงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เองค่ะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงวันพฤหัสนะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐค่ะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอื่นแต่ว่าไฮไลท์ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นในวันอังคารและวันพฤหัสที่จะถึงนี้ค่ะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าดูจากทางเทคนิคแล้วตอนนี้ทองคำอยู่ในภาพไหนคะทรงไซด์เวย์หรือขึ้นหรือลงคะค่ะสำหรับถ้าเราดูนะคะถ้าดูทางเทคนิคแล้วจะเห็นได้ว่าตัวราคาทองคำเองในช่วงสั้นๆนะคะอาจจะมีโอกาสในการย่อตัวเล็กน้อยลงมานะคะโดยที่การที่จุดเข้าซื้อนะคะสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นนะคะจะเห็นได้ว่าที่บริเวณ 1,168 ค่ะถือว่าเป็นจุดแรกที่แนะนำการเข้าซื้อค่ะแล้วก็ส่วนแนวต้านนะคะจุดขายเนี่ยค่ะก็คืออยู่ที่ 1,190 และจุดหนึ่งคืออยู่ที่บริเวณ 1,205 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนค่ะแต่ว่าโดยรวมมานะคะเรามองว่าเป็นการเทคโปรฟิตในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าการขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าหลักๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นหลักทีเดียวซึ่งเมื่อเกิดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการชะลอไปยังไงก็ตามภาพรวมราคาทองคำจะมีโอกาสกลับขึ้นอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะนะแต่ว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวหน่อยละคะคุณมนแนะนำยังไงคะค่ะสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะคะเราก็ยังแนะนำนะคะว่าอย่างถ้าในช่วงนี้จากนี้จนถึงปลายปีเนี่ยค่ะเรายังค่อนข้างมองทิศทางทองคำค่อนข้างจะบวกทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการเก็งกำไรจากนี้จนถึงปลายปีเรายังแนะนำว่าถ้ารอการย่อตัวลงมาเนี่ยค่ะรอบนี้อาจจะปรับตัวลดลงได้ไม่มากนะคะก็คือยังแนะนำแถวๆประมาณสัก 1,150 จนถึง 1,160 ยังแนะนำเป็นจุดทยอยเข้าสะสมอยู่ดีค่ะแล้วก็อีกข่าวนึงนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะกองทุน SPDR เนี่ยมีการเข้าซื้อเพิ่มถึงประมาณ5ตันได้นะคะทำให้ตอนนี้เองสุทธินะคะกองทุนเนี่ยถือทองคำอยู่ที่ระดับประมาณ700ตันอันนี้ก็เป็นสัญญาณตัวนึงเหมือนกันนะจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการกลับเข้ามาลงทุนของตัวกองทุนใหญ่ๆแล้วก็รวมทั้งถึงธนาคารกลางต่างๆด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเองวันที่7ตุลานะคะธนาคารก็มีตัวเลขของ World Gold Council ออกมานะคะว่าธนาคารกลางต่างๆเริ่มมีการสำรองทองคำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีนเองกับรัสเซียที่จีนเนี่ยมีการสำรองเพิ่มขึ้นถึง16ตันนะคะหรือเกือบ 1% ส่วนรัสเซียเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 2% กว่าก็คือประมาณ30ตันค่ะค่ะได้ค่ะเห็นภาพชัดเจนขอบคุณมากค่ะคุณมนค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมนนะคะหรือคุณธิพานาวะวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าที่บริหารจากทางด้านของ YLG Bullion and Future รับสำคัญ1168นะคะแล้วก็1156แนวต้าน 1,190 1,205 เหรียญนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะเพิ่งจบกันไปกับกำงาน Money Expo อุดรธานีครั้งนี้มาต่อกันสำหรับชาวเหนือนั่นเองไปที่เชียงใหม่กันค่ะ Money Expo เชียงใหม่นะคะครั้งนี้นะคะจะจัดกันเป็นครั้ง